ั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนนิรันดร์กาลความกระตือรือร้นของพระเจ้าจอมโยธาจะกระทำการดังนี้สาธุการแด่พระเจ้าพระเจ้ายิ่งใหญ่สูงสุดเราทั้งหลายที่อยู่ที่นี่เป็นประชากรของพระองค์เราทั้งหลายรักพระองค์เราทั้งหลายปรารถนาอยากจะให้ชีวิตของเราที่มีอยู่นี้ได้เข้าใจความจริงของพระองค์ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ได้สอนเราและเรายอมรับเราให้ความร่วมมือเราเห็นด้วยกับพระองค์ที่จะให้ถ้อยคำของพระเจ้านั้นอย่างลากลึกลงไปในชีวิตของเราจิตใจของเราความคิดของเราอารมณ์ความรู้สึกของเราความตั้งใจของเราที่จะทำให้ถ้อยคำพระเจ้านั้นเป็นชีวิตของเราสะท้อนถึงความรักของพระเจ้าสะท้อนถึงอาณาจักรของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราทั้งหลายเราจึงอธิษฐานและขอมอบเวลาต่อไปขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าได้ทรงโปรดทำกิจของพระองค์ขอบคุณพระองค์ที่พระเจ้าทรงอยู่กับเราจึงอธิษฐานด้วยความเชื่อในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอเรียนเชิญพี่น้องนั่งครับพระธรรมอิสยาห์เป็นพระธรรมที่ผู้เขียนก็คือผู้เผยชนะอิสยาห์และเราเองค่อนข้างคุ้นเคยกับข้อพระคัมภีร์ข้อนี้นะครับเพราะว่าจะใช้ในการเทศนาเกี่ยวกับคริสต์มาสนะครับก็บ่อยครั้งเราค่อนข้างคุ้นเคยแต่วันนี้สิ่งที่ผมอยากจะมีโอกาสได้นำข้อพระคำพระเจ้าตอนนี้มาเพื่อจะมีโอกาสได้โฟกัสอยู่ที่เรื่องของอาณาจักรของพระเจ้าอยู่ที่เรื่องการปกครองของพระเจ้าแน่นอนนะครับพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้พูดถึงพระมาซีฮาหรือพระเยซูคริสต์พระธรรมเล่มนี้นั้นเขียนก่อนที่พระเยซูจะมาประมาณ700ก่อนที่พระเยซูมาผู้เขียนก็คืออิสยาห์ได้รับการดลใจที่มาจากพระเจ้าอิสยาห์เองเป็นผู้เผยชนะใหญ่หรือผู้เผยชนะที่มีชื่อเสียงในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าในอาณาจักรของยูดาห์และท่านเองได้ปฏิบัติพระเจ้าในชีวิตของท่านอย่างยาวนานในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าและในพระธรรมอิสยาห์เป็นพระธรรมที่พูดเกี่ยวกับพระมาซีฮาหรือองค์พระเยซูคริสต์นั้นมากกว่าเล่มใดๆรวมทั้งพูดถึงการครอบครองขององค์พระเยซูคริสต์ในอาณาจักรพันปีด้วยเช่นเดียวกันจึงเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดใจมากที่ผู้เผยชนะของพระเจ้านั้นสามารถมองเห็นอนาคตที่ไม่ได้อยู่ในยุคของท่านแต่เห็นล่วงหน้าไปอีกหลายพันปีจนถึงอาณาจักรพันปีด้วยซ้ำนี่คือการเปิดเผยของพระเจ้าให้สำหรับผู้รับใช้ของพระเจ้าเราจึงเห็นได้ว่าพระธรรมอิสยาห์เป็นพระธรรมที่แม้นอิสยาห์นั้นอยู่ในช่วงของธรรมบัญญัติแต่เนื้อหาของพระธรรมอิสยาห์กับเอ่ยอ้างพระคุณของพระเจ้าอย่างชัดเจนผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์เป็นการเปิดเผยพระคุณของพระเจ้าอย่างอัศจรรย์นะครับในหนังสือเล่มนี้ดังนั้นเมื่อเรามีโอกาสได้ศึกษาพระชนะของพระเจ้าในตอนนี้จึงเป็นเรื่องที่สำคัญวันนี้จึงอยากจะให้หัวข้อคำเทศนาว่าการปกครองของอาณาจักรพระเจ้าการปกครองของอาณาจักรพระเจ้าเราเองมีโอกาสได้ทราบมา 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วว่าอาณาจักรของพระเจ้านั้นอยู่ในชีวิตของเราแต่วันนี้เราจะมีโอกาสได้มาดูว่าพูดถึงเรื่องของการปกครองทุกอาณาจักรมีขอบเขตมีประชากรแล้วก็มีลักษณะการปกครองแล้วก็มีประมุขหรือผู้ครอบครองการปกครองของอาณาจักรพระเจ้าก็เช่นเดียวกันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเข้าใจเลยว่าอาณาจักรของพระเจ้านั้นใครเป็นผู้ที่ปกครองแล้วลักษณะการปกครองของอาณาจักรพระเจ้าเป็นอย่างไรเหมือนในโลกไหมหรือแตกต่างหรือมีบางอย่างเหมือนกันไหมหรืออะไรดังเหมือนกันหรือเปล่าและในฐานะที่เราเองเป็นซิติเซนเป็นพลเมืองแห่งอาณาจักรสวรรค์อาณาจักรของพระเจ้านั้นเราควรจะดำเนินชีวิตอย่างไรนี่เป็นเรื่องที่คริสเตียนเราจะต้องเข้าใจและคริสเตียนคนใดที่เข้าใจตระหนักดีในบทบาทของเราพี่น้องโอ้โหมันจะเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นมากที่เราเองนั้นจะดำเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะเราจะดำเนินชีวิตอย่างมีกำลัง
เราจะดำเนินชีวิตเหนือปัญหาและสถานการณ์ที่อยู่รอบข้างเราเอเมนไหมครับประการที่หนึ่งเราจะมีโอกาสได้ดูพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้ได้เริ่มต้นนะครับประมุขของอาณาจักรหรือกษัตริย์แห่งอาณาจักรของพระเจ้าคือองค์พระเยซูคริสต์นั่นเองพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้ได้บอกว่าด้วยมีคนหนึ่งมีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรามีบุตรชายคนหนึ่งประทานให้เราและการปกครองจะอยู่ที่บ่าของท่านและท่านจะเรียกนามของท่านว่าหยุดแค่นี้ก่อนพี่น้องเราเห็นได้ว่าสิ่งที่พระวจนะของพระเจ้าได้กล่าวถึงได้มองย้อนอิสยาห์เองได้เห็นภาพและได้พยากรณ์ถึงพระเยซูคริสต์ดังนั้นอาณาจักรของพระเจ้าผู้ครอบครองหรือผู้ปกครองก็คือองค์พระเยซูคริสต์เอเมนไหมครับองค์พระเยซูคริสต์เป็นกษัตริย์องค์พระเยซูคริสต์เป็นประมุของค์พระเยซูคริสต์เป็นผู้ที่ครอบครองอาณาจักรฟ้าสวรรค์พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่และพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงถ่อมใจพี่น้องมีลักษณะเอกลักษณ์ที่เราเห็นได้ชัดเจนว่าองค์พระเยซูคริสต์นั้นมีความสุภาพเหมือนแกะเหมือนยอห์นบัพติสโตได้บอกไว้บอกว่าจงดูพระเมสสโปดกผู้ขจัดบาปออกไปจากโลกนี้พระองค์ทรงพระเมสสโปดกหมายถึงแกะที่ปราศจากตำหนิพระองค์ทรงเป็นแกะที่อ่อนสุภาพพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่สุภาพอ่อนโยนยินดีที่จะให้เด็กๆ เข้ามาหาพระองค์นี่คือลักษณะของประมุขในอาณาจักรของพระเจ้าและในขณะเดียวกันพระองค์เป็นสิงห์แห่งเผ่ายูดาห์พระองค์เต็มไปด้วยความเข้มแข็งพระองค์เต็มไปด้วยการปกป้องต่อประชากรของพระองค์ทั้งความสุภาพและความเข้มแข็งอยู่ในพระองค์เอเมนไหมครับลักษณะของผู้รับใช้ของพระเจ้าก็จะต้องเป็นแบบนี้ด้วยเช่นเดียวกันพี่น้องเราต้องมีจิตใจแห่งความอ่อนสุภาพและในขณะเดียวกันเราก็มีความเข้มแข็งที่จะปกป้องคนของพระเจ้าปกป้องในสิ่งต่างๆที่จะเข้ามาเพื่อที่จะทำร้ายแกะของพระเจ้าผู้รับใช้พระเจ้าจึงจะต้องมีจิตใจที่อ่อนสุภาพเป็นจิตใจที่ได้รับการเปลี่ยนเมื่อเราบังเกิดใหม่ไม่ใช่จิตใจที่แบบแข็งไม่ใช่จิตใจที่เห็นแก่ตัวไม่ใช่จิตใจที่เป็นเนื้อหนังไม่ใช่เป็นจิตใจที่เป็นตัวเก่าของเราแต่เป็นจิตใจที่ได้รับการเปลี่ยนใหม่จากพระเจ้าเอเมนไหมครับ yeah. เป็นจิตใจที่ไม่มีความอิจฉาเป็นจิตใจที่ไม่มีความริษยาเป็นจิตใจที่เต็มไปด้วยความสุภาพเหมือนกับองค์พระเยซูคริสต์ที่เป็นผู้ปกครองพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์หลายครั้งเรารู้ว่าโอ้พระองค์ทรงเป็นเหมือนกับผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเราพระองค์ทรงเป็นเหมือนเพื่อนของเราเหมือนอย่างที่เราเองได้มีโอกาสได้คุ้นเคยกับบทเพลงพระเยซูเป็นสหายเลือดของเราหลายคนร้องได้มีสหายเลือดคือพระเยซูหลายคนเข้าใจว่าพระองค์ทรงเป็นเพื่อนของเราเอเมนไหมครับเป็นมิตรสหายของเราภาษาลาวก็คือเป็นเสี่ยวของเราบอกคนที่อยู่ข้างๆที่เป็นเพศเดียวกันนะคุณเป็นเสี่ยวของผมไม่มีใครกล้าพูดเลยเป็นเสี่ยวเหมือนกับวันนี้ผมแซวนะครับตาทรายกับพี่น้องตาต๋อมที่มาใช่ไหมผูกเสี่ยวกันเป็นเสี่ยวกันหมายว่าคนที่เป็นเสี่ยวหมายว่ารักกันผูกพันแล้วก็ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันเอเมนไหมครับผูกเสี่ยวพระเยซูเราดูเหมือนไม่ใช่ดูเหมือนพระองค์ทรงเป็นเพื่อนของเราเป็นมิตรสหายของเราแต่พี่น้องอย่าลืมในบทบาทหนึ่งที่พระองค์ทรงเป็นพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์เอเมนไหมครับปรบมือให้กับพระเยซูกษัตริย์ของเราด้วยกันพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่พระองค์ทรงสุภาพอ่อนโยน
ถ่อมใจแต่อีกลักษณะหนึ่งพระองค์ทรงเข้มแข็งพระองค์ทรงเป็นจอมโยธาพระองค์ทรงเป็นมุกที่นำหน้าเราและทุกการต่อสู้พระองค์ต่อสู้แทนเราเอเมนไหมครับพระองค์ต่อสู้แทนเราดังนั้นจึงไม่มีการต่อสู้ใดเลยที่เราจะพ่ายแพ้เมื่อเราให้พระเยซูต่อสู้แทนเราเอเมนไหมครับพระองค์นำมาซึ่งชัยชนะและพระองค์ได้ตรัสบอกว่าพระคำของพระเจ้าได้ตรัสบอกว่าเรามีชัยเหนือโลกแล้วเอเมนไหมครับเรามีชัยเหนือโลกแล้วพระองค์ทรงมีชัยชนะและดังนั้นคนของพระเจ้าผู้ติดตามพระเจ้าผู้เชื่อในพระเยซูผู้ไว้วางใจในพระเยซูจึงมีชัยชนะเอเมนไหมครับบอกตัวเองนะข้าพเจ้ามีชัยชนะในพระเยซูข้าพเจ้ามีชัยชนะเอเมนไหมครับมีชัยชนะเหนืออะไรครับเหนือสุขภาพเหนือความขัดสนเหนือความละอายเหนือความฉับสาบแช่งและเหนือทุกสิ่งที่เข้ามาในชีวิตของเราเหนืออบายมุขเอเมนไหมครับเหนือมือถือด้วยพี่น้องมีพี่น้องท่านหนึ่งนะส่งภาพมาให้ผมดูภาพหนึ่งเป็นภาพตอนที่การแพร่ระบาดของฝิ่นผมก็จำว่าในช่วงน่าจะเป็นช่วงสมัยอยุธยาตอนปลายนะครับหรือต้นกรุงรัตนโกสินทร์หรือเปล่าที่มีคนสูบฝิ่นมากนะครับแล้วก็ท่านอนเขาเนี่ยนะครับนอนสูบฝิ่นพี่น้องไปดูภาพในสมัยโบราณก็ได้ผมไม่มีภาพให้พี่น้องดูเนาะแล้วอีกภาพหนึ่งเนี่ยพี่น้องยุคสมัยปัจจุบันไม่ใช่ฝิ่นแต่นอนดูมือถือมือถือนี่อยู่หน้าจอและก็นอนด้วยแล้วผลเสียเนี่ยเหมือนกันเลยพี่น้องฝิ่นนี่มันยังทำลายระบบมันมีควันใช่ไหมแต่มือถือเนี่ยมันทำลายระบบสมองเราพี่น้องสิ่งที่มือถือเองเนี่ยเราเองสามารถใช้มันเกิดประโยชน์ต่ออาณาจักรพระเจ้าได้นะครับมือถือก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าหากว่าเราเองหมกมุ่นกับสิ่งเหล่านั้นจนเราลืมสิ่งที่สำคัญไปคือถ้อยคำพระเจ้าเนี่ยอันเนี้ยเราเองจะต้องขอพระเจ้าช่วยละต้องถามตัวเราเองว่าเราอยู่กับมือถือมากจำนวนชั่วโมงกับการที่เราเองนั้นใคร่ควรถ้อยคำพระเจ้านั้นอะไรมันมากน้อยกว่ากันพี่น้องไม่ต้องตอบสิ่งนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญถ้าเราเองนั้นใช้เวลากับถ้อยคำพระเจ้าเราจะมีกำลังอารมณ์เราจะดีความคิดเราจะปลอดโปร่งเราจะไม่หดหู่แต่เราจะมีกำลังขึ้นสดชื่นมีสันติสุขแต่ถ้าเราใช้กับมือถือมากสายตาของเราจะมีปัญหาอารมณ์ของเราจะหงุดหงิดจะหัวร้อนมากบางครั้งตั้งหม้อข้าวถ้าเป็นข้าวเหนียวไฟไหม้หม้อเพราะอะไรครับดูมือถือและทีนี้ลืมนึ่งข้าวไฟก็ไหม้หม้ออันนี้ก็เป็นสถานการณ์หลายอย่างบางทีในครอบครัวเราอีกก็ไม่ค่อยได้ใช้เวลาด้วยกันนี่คือผลกระทบที่มันมายังชีวิตดังนั้นเราจะต้องให้พระเยซูคริสต์ปกครองในชีวิตของเราในทุกพื้นที่อย่าให้สิ่งใดเนี่ยมาให้ความสำคัญหรือเราให้ความสำคัญมากกว่าองค์พระเยซูคริสต์ไม่มีใครเอเมนเลยครับเนี่ยเอเมนไหมครับขอบพระคุณพระเจ้าพี่น้องพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงมีลักษณะอย่างที่ผมมีโอกาสได้กล่าวไปก็คือพระองค์ทรงอ่อนน้อมถ่อมตน
และพระองค์ก็ทรงเป็นสิงห์แห่งเผ่ายูดาห์ความหมายคือพระองค์ทรงเข้มแข็งพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงต่อสู้แทนเราพี่น้องเราเห็นไหมหลายครั้งเราเห็นนะพระองค์ทรงว่าหญิงเอ๋ยเมื่อพระองค์ปฏิสัมพันธ์กับผู้หญิงหญิงเอ๋ยลูกเอ๋ยและพระองค์ทรงรักษาทุกโรคให้หายเลยและเมื่อพระองค์ปฏิสัมพันธ์กับเด็กๆจงยอมให้เด็กๆ เข้ามาหาเราพระองค์เป็นคนที่มีจิตใจสุภาพพระองค์ปรารถนาอยากจะให้ทุกคนมีโอกาสได้สัมผัสพระองค์แต่เมื่อพระองค์ต้องปฏิสัมพันธ์กับฟาริสีหรือนักการศาสนาที่คิดว่าตัวเองชอบธรรมที่คิดว่าตนเองนั้นดีแล้วที่คิดว่าตัวเองทำตามธรรมบัญญัติได้หรือในขณะที่พระองค์เข้าไปในพระวิหารมีการค้าขายมีการแลกเงินมีการค้าสิ่งต่างๆที่จะมาถวายเครื่องบูชาพระองค์ไปล้มโต๊ะแลกเหรียญเงินแล้วก็ทำลายสิ่งต่างๆที่เป็นกิจการของโลกเราเห็นได้ถึงสิ่งที่มันขัดแย้งกันในตัวพระองค์แต่สิ่งนั้นนั้นมันอยู่ในพระองค์หมายความว่ามีทั้งความสุภาพและก็ทั้งมีความเข้มแข็งในเวลาเดียวกันพระองค์ทรงเป็นนักต่อสู้และพระองค์ทรงได้รับชัยชนะและพระองค์ทรงเป็นผู้ที่สุภาพอ่อนน้อมดังนั้นเราสามารถกล้าเข้าไปหาพระองค์และพระองค์ทรงเป็นมหาปุโรหิตที่เป็นผู้ที่ทำให้เราได้คืนดีกับพระเจ้ามีใจกล้าที่จะเข้าไปหาพระองค์ย้อนบทที่1ข้อ14พี่น้องเปิดตามไปนะครับพระคำของพระเจ้ากล่าวว่าเพราะว่าท่านได้ทรงมาเกิดเป็นมนุษย์และพระเยซูและทรงอยู่ท่ามกลางเราบริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริงเราทั้งหลายได้เห็นพระสิริของพระองค์คือพระสิริอันสมกับพระบุตรองค์เดียวของพระบิดาพระวาทะคือองค์พระเยซูคริสต์ทรงอยู่ท่ามกลางเราบริบูรณ์ด้วยความพระคุณและความจริงพี่น้องเห็นอย่างหนึ่งไหมครับในสมัยพระคัมภีร์เดิมเรามักจะเห็นธรรมบัญญัติที่เรียกร้องให้มนุษย์ทำตามและมนุษย์ก็ไม่สามารถทำได้และเราอาจจะเห็นภาพของพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงพิพากษาเป็นพระเจ้าผู้ทรงดูเหมือนดุดันดูเหมือนจัดการกับคนมากมายคนอียิปต์หรือคนหลายๆประเทศชาติที่เป็นศัตรูกับอิสราเอลแต่เราก็เห็นได้ว่าพระเจ้าเองก็ยังใช้โยนาไปประกาศกับเมืองนีนาเวเพราะพระองค์ก็ทรงรักคนเหล่านั้นแต่เราเห็นได้ว่าสิ่งที่เราเห็นในพระวจนะของพระเจ้าพระเยซูผู้ทรงเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบที่เราเห็นพระเจ้าที่เรามองไม่เห็นสามารถที่จะเห็นในตัวขององค์พระเยซูได้เพราะพระองค์ทรงพระเจ้าผู้ทรงเป็นอย่างไรพระเยซูฉายต้นแบบของพระเจ้าอย่างชัดเจนพระองค์ทรงมีความรักเต็มไปด้วยความรักเป็นความรักและพระองค์ก็ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงยุติธรรมพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ยินดีที่จะไถ่บาปเราด้วยพระองค์เองนี่คือสิ่งที่เราเห็นได้ว่าชีวิตของผู้เชื่อเราจะต้องรับการเปลี่ยนแปลงและมีพระเยซูเป็นผู้ที่กระทำกิจอยู่ภายในชีวิตของเราผลของพระวิญญาณเราก็เห็นชัดเจนว่าสิ่งแรกที่เริ่มต้นก็คือฝ่ายผลพระวิญญาณคืออะไรครับข้อแรกเลยความรักความรักและข้อสุดท้ายก็คือการบังคับทนดูเหมือนหลายครั้งเราเห็นว่าโอ้พระเยซูพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระคุณแต่พี่น้องอย่าลืมว่าพระองค์ก็ทรงเป็นความจริงดังนั้นทั้งพระคุณและชีวิตที่เราจะต้องบังคับตนเองและมีวินัยในการดำเนินชีวิตในพระเจ้าเราไม่ได้มีวินัยหรือพยายามบังคับตนเอง
เพื่อที่อยากจะให้ตนเองนั้นมีชัยชนะเหนือสิ่งต่างๆที่เป็นเนื้อหนังของเราโดยกำลังของเราแต่เราเองบังคับตนเองด้วยผลของพระวิญญาณที่พระเจ้าทรงอยู่ในเราและพระองค์จะช่วยเราให้เรามีชัยชนะเหนืออบายมุขเหนือการพนันเหนือยาเสพติดเหนือสิ่งที่ไม่ดีต่างๆเหนือความคิดที่ไม่ถูกต้องเหนือค่านิยมที่มันกำลังทำให้เราเองนั้นไขว้เขวจากแนวทางของพระเจ้าเอเมนไหมครับโคโลสีบทที่1ข้อ15ถึง20พระเยซูนั้นเต็มไปด้วยสิ่งเหล่านี้ก็คือความรักและพระคุณของพระเจ้าพี่น้องดูตามไปนะครับพระองค์ทรงเป็นพระฉายของพระเจ้าผู้ซึ่งไม่ประจักษ์แก่ตาทรงเป็นบุตรหัวปีเหนือสรรพสิ่งทั้งปวงเพราะว่าในพระองค์สรรพสิ่งได้ถูกสร้างขึ้นทั้งในท้องฟ้าและที่แผ่นดินโลกสิ่งซึ่งประจักษ์แก่ตาและซึ่งไม่ประจักษ์แก่ตาไม่ว่าจะเป็นเทวบัลลังก์หรือเป็นเทพอาณาจักรหรือเป็นเทพผู้ครองหรือศักดิ์เทพสรรพสิ่งทั้งสิ้นถูกสร้างขึ้นโดยพระองค์และเพื่อพระองค์พระองค์ทรงดำรงอยู่ก่อนสรรพสิ่งทั้งปวงอันนี้กำลังพูดถึงพระเยซูนะครับพี่น้องดูตามไปนะครับพระองค์ทรงดำรงอยู่ก่อนสรรพสิ่งทั้งปวงและสรรพสิ่งทั้งปวงเป็นระเบียบอยู่โดยพระองค์พระองค์ทรงเป็นศีรษะของกายคือคริสตจักรพระองค์ทรงเป็นปฐมเป็นผู้แรกที่ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายเพื่อพระองค์จะได้ทรงเป็นเอกในสรรพสิ่งทั้งปวงเพราะว่าพระเจ้าทรงพอพระทัยที่จะให้ความบริบูรณ์ทั้งสิ้นทำรงในพระองค์และโดยพระองค์ให้สิ่งสารพัดกลับคืนดีกันกับพระเจ้าพี่น้องเราเห็นได้ชัดเจนว่าพระคัมภีร์กำลังฉายให้เราเห็นภาพความโดดเด่นและความยิ่งใหญ่ขององค์พระเยซูคริสต์พระองค์ทรงเต็มไปด้วยความยิ่งใหญ่และพระองค์ทรงเต็มไปด้วยพระคุณที่ช่วยเราทุกครั้งที่เราเข้ามาสู่พิธีมารสนิทจึงเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากพี่น้องเราไม่ได้หักขนมปังเราไม่ได้กินน้ำองุ่นแบบทั่วไปแบบธรรมดาแต่มันเป็นความจดจ่อของเราที่หยั่งลากลึกและระลึกถึงการสิ้นพระชนขององค์พระเยซูคริสต์พระกายของพระองค์ที่แตกหักเพื่อความบาปผิดของเราพระโลหิตของพระเยซูที่ได้ชำระล้างความบาปผิดของเราและพระองค์ทรงทำให้เรานั้นชอบธรรมผ่านการชำระของพระองค์และเมื่อพระองค์ชำระเราให้บริสุทธิ์ทำให้เราชอบธรรมแล้วในฝ่ายวิญญาณเรารอดโดยพระคุณของพระเยซูคริสต์โดยพระคุณของพระเจ้าและในชีวิตของเราเราเองต้องรับการชำระลักษณะนิสัยความคิดของเราความตั้งใจของเราความอารมณ์ของเราความปรารถนาของเราผ่านทางถ้อยคำของพระเจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์จะชำระเราให้เราเองนั้นบริสุทธิ์ผ่านความจริงและผ่านการเปลี่ยนแปลงชีวิตเอเมนไหมครับ1พระเจ้าทำให้เราชอบธรรมพี่น้องจำดีๆนะครับเรื่องนี้ยอห์นบทที่1ข้อ12บอกว่าส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์พระองค์ก็ประทานสิทธิ์ให้เป็นบุตรของพระเจ้าต้อนรับและเชื่อวางใจในพระองค์พระองค์ก็ประทานให้เป็นบุตรของพระเจ้านี่คือการที่พระองค์นั้นทำให้เราชอบธรรมแต่โรมบทที่12ข้อ1ข้อ2บอกว่าให้เราถวายตัวเป็นเครื่องบริสุทธิ์ที่มีชีวิตพระเจ้าแล้วข้อ2บอกว่าอย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้เป็นเรื่องของการเนี่ยชำระความคิดของเราให้ดำเนินชีวิตตามถ้อยคำของพระเจ้าเอเมนไหมครับดังนั้นเราซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าเนี่ยเรารอดแล้วในฝ่ายวิญญาณแต่ความคิดความอ่านของเราเจตจำนงของเราเป้าหมายในชีวิตของเราเราต้องรับการเปลี่ยนแปลงตามถ้อยคำของพระเจ้าเพื่อจะรับการชำระโดยพระคำของพระเจ้าเอเมนไหมครับงั้นพี่น้องอย่าสับสนนะครับเรารอดฝ่ายวิญญาณวันนี้ถ้าเราจากโลกนี้ณวินาทีนี้เราไปอยู่กับพระเจ้าแต่พระเจ้าเองปรารถนาอยากให้เราใช้ชีวิตในโลกนี้อย่างมีชัยชนะอย่างมีกำลังอย่างเหนือปัญหา
แต่เราต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงตามถ้อยคำพระเจ้าแล้วเอาถ้อยคำความจริงของพระเจ้าในข้อนั้นในตอนนั้นในเรื่องนั้นมาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราโดยเรายอมร่วมมือกับพระวิญญาณบริสุทธิ์จับมือกับพระวิญญาณบริสุทธิ์และเปลี่ยนตามสิ่งนั้นเอเมนไหมครับถ้าเราไม่ยอมรับเราไม่ยอมจำนนข้อนั้นก็ไม่เป็นจริงของเรามันก็ไม่เป็นจริงในชีวิตของเราเราก็ยังจะเป็นลูกพระเจ้าที่เป็นความคิดเดิมมีน้องมาเข้าใจนะครับเราก็จะเป็นสมศรีที่เป็นคริสเตียนแต่เป็นสมศรีคริสเตียนที่มีชีวิตเหมือนคนไม่เชื่อเราไม่ได้เป็นสมศรีอย่างที่พระเจ้าตั้งใจอยากจะให้เป็นถามว่าสมศรีตายแล้วไปสวรรค์นะไปแต่เราไม่มีกำลังเพียงพอหรือไม่มีการเกิดผลมีชัยชนะในโลกนี้พ่อสมศรีไม่ได้ต้องการให้พระเยซูครอบครองในชีวิตของเขาจริงๆเขาเอาพระเยซูมาเพื่อที่จะตีตัวไปสวรรค์เท่านั้นสมศรีไม่ยอมเปลี่ยนถ้อยคำพระเจ้าในชีวิตของเขาเลยคำพูดเขาไม่เปลี่ยนความคิดเขาไม่เปลี่ยนนิสัยเขาไม่เปลี่ยนค่านิยมของเขาไม่เปลี่ยนสมศรีจึงเป็นคริสเตียนเพียงแต่ในชื่อเท่านั้นสมศรีไม่มีอิทธิพลชีวิตอะไรเลยไม่มีการเกิดผลและไม่ได้ทำอะไรเพื่อพระเจ้าเลยแต่พระเจ้าต้องการอยากให้สมศรีนั้นมีศักดิ์ศรีในพระเจ้าในโลกนี้เป็นตัวแทนของพระเจ้าในอาณาจักรของพระเจ้าเราจึงต้องเป็นคริสเตียนที่มีความเข้าใจความจริงและไม่เพียงแต่เข้าใจในสมองเป็นความรู้แต่เราเองต้องแตะเข้ามาในใจแล้วเอาสิ่งที่มันอยู่ในใจของเราเนี่ยสะท้อนออกมาเป็นลักษณะการกระทำในชีวิตของเราเอเมนไหมครับ Amen. เราเข้าใจเรื่องการถวายทุกคนเข้าใจเรื่องการถวายดีแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะตอบสนองการถวายเหมือนกันเราเข้าใจเรื่องการรักษาโรคและพี่น้องผมมั่นใจในคริสตจักรของเรามั่นใจในการอธิษฐานการรักษาโรคมีพี่น้องหลายท่านที่เขาเองไม่ได้เข้าใจเรื่องนี้และเขาไม่เชื่อเรื่องนี้เขาคิดว่าการรักษาโรคเนี่ยมันจบไปตั้งแต่สมัยอัครทูตแล้วแต่คริสตจักรของเราไม่ได้เชื่ออย่างนั้นคริสตจักรเราเชื่อตามถ้อยคำของพระเจ้าว่าถ้าผู้ใดเจ็บไข้ได้ป่วยผู้นั้นผู้ปกครองวางมือเขาจะได้รับการรักษาในพระนามพระเยซูเอเมนไหมครับดังนั้นเมื่อเราเองสุขภาพร่างกายของเรามีปัญหาสิ่งที่เราจะต้องเชื่อคือรายงานของพระเจ้าไม่ใช่รายงานของด็อกเตอร์นี่น้องฟังดีๆนะครับเวลาหมอนัดเนี่ยเชื่อฟังดีมากเลยโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้สูงอายุบอกโอ้ยหม้อวอกเนี่ยขัดบอกกินตามหม้อนั้นหม้ออีว่าเด้อขัดไปห้าหม้องดหน้านะหม้ออีว่าโอ้โหเนี่ยเชื่อเป็นอาญาสิทธิ์เลยแต่พี่น้องผมไม่ได้หมายว่าให้เราดื้อรั้นกับหมอนะผมกำลังบอกว่าแต่ความจริงในถ้อยคำของพระเจ้าที่บอกว่าโดยรอยแผลเคี้ยนขององค์พระเยซูคริสต์ก็ทำให้เราหายดีนะมันไปไหนเอเมนไหมครับเราต้องเชื่อรายงานจากพระเจ้ารีพอร์ตของพระเจ้ามากกว่ารีพอร์ตของด็อกเตอร์แต่ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าก็ให้หมอเนี่ยรักษาความป่วยไข้ของเราให้หายดีด้วยเอเมนไหมครับแต่เราต้องเชื่อรายงานรีพอร์ตของพระเจ้าเนี่ยมากกว่าเอเมนไหมครับถ้ารีพอร์ตของหมอบอกว่าเจ้าอีคุณจะมีชีวิตอยู่ได้ภายใน6เดือนกับรายงานของพระเจ้าที่พระเจ้าบอกว่าถ้าเจ้าเชื่อเจ้าจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแล้วท่านจะเลือกเอาอะไรล่ะครับจะเอารายงาน